1,150บาทนะครับนี่คือเม d e Mingo FT01 หรือ FT01 นะครับ FT01 ผมเลือกมาตัวนี้เป็น Body Silver อร์นะครับบอดี Body สีเงินแล้วก็ LED ที่เลือกมาเป็น SFQ43 3000 k e l คลวนะครับก็คือแสงส้มเลยนะครับสีส้มเลยถ้าต่ำกว่า4,000ี่คือส้มแล้วนะครับ3,000นี่คือส้ม2,700นี่คือส้ม,ส,มส้มเลยนะ สั่งจากคุณ First นะครับราคา1150.1150นะลิงก์อยู่ใต้ด s สคริปชันกับพินคอมเมนต์นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับผมเปิดกล่องมาข้างในจะเจอกับ1คือคู่มือการใช้งานนะครับหน้าตาไฟฉายเป็นแบบนี้มีสารดูดความชื้นนะครับแล้วก็มีตัวไฟฉายมาในซองกันกระแทกนะครับในโฟมกันกระแทกอะไหลสายคล้องมือคลิป เอาริงสำรองนะครับอรันตีคัทนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นอ c ซ s สซี่อื่นๆนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจริงๆมันใช้งานอะไรบ้างแต่เดี๋ยวค่อยมาดูพร้อมกันแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับผมมาดูกันเลยโอเคนะครับความน่าสนใจของเจ้าตัวนี้คือเป็นไฟฉายขนาดเล็กนะแล้วก็ให้อุปกรณ์อื่นๆที่หน้าตาแปลกๆมาด้วยนะครับน่าสนใจดีนะครับกับราคา1,150บาทนะครับ1 1 5่นะครับ, 1, 150, รบสั่ง KFC พิซซ่า KFC ตัวบอดี้ของไฟฉายก็เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเคลียร์อะโนดิสต์นะครับตัวนี้คือไม่ใช่เปลือยนะมันมีอะโนดิส์นะครับแต่มันเป็นอะโนดิส์แบบใสนะครับแล้วก็ปัดเงามาเรียบร้อยเลยนะครับผมมาดูอุปกรณ์อื่นๆกันก่อนนะมีคู่มือมาให้มีอะไหล่นะครับมาให้ซึ่งในนี้ก็เดี๋ยวผมฉีกให้ดูเลยแล้วกันว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าอย่างไ้ก็ต้องใช้งานอยู่ดีนะครับซึ่งในนี้จะมีสายคล้องมือนะครับเบียดมิลโก้แบบนี้มานะครับ มีสเปร์โอริงให้มาคู่หนึ่งนะครับจะเป็นวงสีดำสองวงด้วยกันนะครับเหมือนจะเล็กกว่าวงหนึ่งแล้วใหญ่กว่าวงหนึ่งซึ่งใช้กับส่วนท้ายกับส่วนหัวไฟฉายแล้วก็แครี่คลิปนะครับคลิปพกพาซึ่งในนี้ก็จะมีช่องติดตั้งคลิปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับติดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะคือไม่เห็นช่องตรงเนี้ยนะครับผมว่าน่าจะติดบริเวณตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าติดเป็นลักษณะคือพกแบบเบเซ a l Up แบบนี้นะครับลอง นี่ครับคิดว่าน่าจะแบบนี้นะครับผมนอกเหนือจากนี้ก็จะมีคู่มือแนะนําการใช้งานซึ่งบอกเป็นภาษาจีนแต่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็จะอ่านข้อมูลคร่าวๆได้บ้างน,นะครับเราเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ให้มาอีก2ออย่างนี้นะครับเดาว,ว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์สําหรับกระจายแสงกับใช้วางนะครับซึ่งเป็นวัสดุกึง่งๆพลาสติกหรือว่าเรซินชนิดหนึ่งนะซึ่งมันน่าจะ เป็นฐานวางนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีเป็นบากร่องไว้แล้วก็ตรงท้ายก็จะมีร่องเป็นเหมือนเป็นห่วงแบบนี้นะครับซึ่งเดาว่าน่าจะใช้วางแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้วางไฟฉายเพื่อเป็นแท่นวางยืนแบบนี้ส่วนด้านบนตรงนี้จะมีร่องรองร,องรับกับขอบเบเซลนะครับเราสามารถที่จะวางครอบลงไปในลักษณะนี้นะครับหน้าตาเวลาเขาวางเขาก็จะดูเหมือนเห็ดแบบนี้นะครับหน้าตาเขาก็น่ารักดีเนาะผมก็เออแปลกดีนะครับดีไซน์เป็น Everyday Carry นะครับกึง่งๆ u ่ง l i t y ที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งเลยนะครับผมนี่นะแบบนี้นะครับ FT01 นะครับจากเมดมิ n โกนั่นเองนะครับโอเคแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูกันที่ตัวอุปกรณ์กันก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะนําไปใช้งานตรงอื่นตัวไฟฉายเองก็เป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็บริเวณหัวเนี่ยก็จะมีเบสเซลขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัว LED ที่มีในรุ่นนี้ครับเขาก็จะใช้ LED รุ่นที่แปลกออกไปจากที่ผมคุ้นเคยนะผมไม่คุ้นกับชื่อ LED รุ่นยี่ห้อนี้เลยนะครับก็คือเป็น SFQ 43,300 Kelvin นะครับ Sierra f o x t h o t นะครับ Q นี่ Q back ไม่รู้ว่าอะไรนะนะครับ43น่าจะเป็น LED รุ่นที่ไม่ได้นิยมใช้ในรุ่นอื่นๆมากนะเราจะเห็นว่ามีอ e f l เฟ t ล r เตอร์หรือคมสะอนอนภายในนะครับเป็นลักษณะผิวส้มชัดเจนแล้วก็จะมี i ัวอิมิเตอร์ไดโอดนะครับเป็นสีเหลืองชัดเจนเลยนะครับทําให้แสงที่ออกมาก็น่าจะเป็นสีออกส้มเหลืองเลยนะครับเหมือนแสงเทียนอะไรประมาณนั้นเลยนะครับรีเฟกเตอร์ก็จะเป็นตัวกระจายแสงให้เกิดอาการฝุ้งกระจายกว้านะครับแล้วก็กระจกก็เป็นแก้ว t e m p ปอร์ก s าเคลือบ a n นตี้รี e c t c o โคมาด้วยนะครับก็ให้แสงผ่านออกมาได้มากที่สุดเคลียร์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับส่วนด้านข้างก็จะมีชื่อรุ่นนะครับเมทมินก็ FT นะครับซึ่งก็เป็นชื่อรุ่นแล้วก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กที่ดูหน้าตาแปลกดีนะครับส่วนข้อไฟฉายก็จะทำเหลี่ยมๆแบบนี้แล้วก็จะมีช่องรองรับคลิปซึ่งผมใส่ให้ดูแล้วนะครับตะกี้เป็นสแตเลสไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะนะครับดึงออกได้ง่ายหน่อยแล้วก็ไม่ได้แน่นหนามากแต่ก็ดีกว่าไม่มีส่วนตรงบอดี้ก็จะมีหลายการลื่นลักษณะนี้นะครับแล้วก็บริเวณท้ายก็จะมีห่วงร้อยอแลนยัแลวก็สวิตช์ปิดเปิดซึ่งใส่เดาว่านะถ้าเกิดใส่ แบตเตอรี่เข้าไปแล้วน่าจะมีไฟติดสองสว่างด้วยนะครับส่วนหัวเนี่ยผมพยายามจะหมุนออกมาหมุนได้ด้วยนะเออมาดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีสปริงโหลดตรงบริเวณหัวแล้วจะมีโอริงติดตั้งมา1ชิ้นนะครับสปริงก็ช่วยทำให้ตัวแบตเตอรี่นะครับกดติดกับคอนแทคแล้วก็ทำให้ไฟฉายใช้งานได้อย่างมั่นใจส่วนฝาท้ายก็หมุนลักษณะนี้ออกมานะครับเราก็จะเจอกับ โอริง uh, เหมือนกันกันนะ้ำเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เป็น IPX6 นะครับอย่างน้อยนะมีสปร,ริงโหลดที่ท้ายสปร,ริงทำสปร,ริง2ชั้นมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะรับน้ำหนักแบตเตอรี่ได้ดีนะครับประมาณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้แบตเตอรี่ขนาดเอคลคาล n e หรือว่า,า1.2หรือ1.5โวลต์ได้ไหมผมจะลองกับซันโยน1.2รีชาร์จก่อนนะครับถ้าไม่ได้ค่อยใช้กับ1.5แล้วก็ใช้กับ3.7นะครับ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ใช้งานเจ้าตัวนี้แต่ถ้าใช้อลคาลน์ได้ด้วยนี่เจ๋อเจ๋อเลยเปิดไม่ติดนะครับไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่หมดหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปดูแสงกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดู UI กันว่า UI เจ้าตัวนี้เขาอะไรยังไงนะครับผม เคนะครับตัวนี้จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่14500นะครับ14500เท่านั้นนะครับ3.4 3.7 4.2เท่านั้นนะใช้1.2 1.5อ Al ลคาไลกับดีเกิลเมทัลไฮไดร์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใครมีแบตเตอรี่14500อยู่ก็คงจะยิ้มนะครับชอบเลยนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ที่หัวนูนนะนะครับใส่เข้าไปนะครับก็ การล็อกเอาคือคลายฝาหรือคลายหัวไฟก็เปิดไม่ติดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราขันสุดนะครับเราจะเห็นว่าไฟก็จะติดขึ้นมาที่ระดับโลเดีเมแล้วก็หายซึ่งแสงที่มีก็น่าประทับใจนะครับผมชอบสีแบบนี้มากๆเลยนะครับมันเป็นสีที่ผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นดีนะครับส้มเหลืองเลยนะครับซึ่ง ความสว่างที่มีนะครับในนี้ก็จะมีระดับความสว่างให้เลือกใช้งานอยู่ทั้งหมดปกติจะมีโลมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับส่วนโหมดมูนกับเทอร์โบก็จะเป็นการสั่งงานแบบพิเศษซึ่งอันนี้หมดเบาที่สุดนะครับหมดมูนเนี่ยอยู่ที่11ลูเมนสนะครับ500ชั่วโมงแทบ็บแล้วก็ปล่อยอยู่ที่โลนะครับ100ลูเมนส5ชั่วโมงมีเดียม350ลูเมนส80นาทีแล้วก็ไฮ750ลูเมนส70นาทีแล้วก็เทอร์โบนะครับกดได้ด้วยการกดดับเบิลแท็นะครับ ก็จะไปที่เทอร์โบพันสองลูเมนที่60นาทีนะครับแสงไปไกลสุดอยู่ที่209เมตรค่าแคนเดล่าอยู่ที่1 1 0 0 0แคนเดลานะครับตัวนี้ก็เป็นดิเรกนะครับไดรเวอร์นะครับก็คือเป็นค่าแสงที่มันออกมาจากตัวไดรเวอร์ตรงๆเลยนะแสงก็จะส้มๆส,สวยนะแสงสวยมากเลยนะครับนี่นะ อิมพ c ค r e ร i ส t ิสตันะครับหรือกันกระแทกที่1เมตรแล้วก็ลงน้ําหรือว่าโดนความชืน้นความเปิดเปื้อนนะที่ประมาณ IPX6 นะครับด้วยกันส่วนน้ําหนักนะครับไม่รวมแบตเตอรี่อยู่ที่78กรัมนะตัวเปล่านะครับก็เป็นไฟฉายที่แปลกดีนะครับส่วนการใช้งานคือถ้าเกิดจะวางเป็นฐานยืนก็เอาฐานนี้นะครับที่เป็นมันหนักอยู่นะเหมือนเรซินเลยนะครับวางแบบนี้นะครับให้มันลงร่องแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวลองกด ปรับความสว่างดูให้มันเป็นเหมือนเทียนนะแบบนี้นะแล้วก็เอาหัวเห็ดครอบนะครับปุ๊บแบบนีนะ้ผมจะลองดับไฟดูแล้วกันนะว่าจะเห็น,นยังไงโอ้แสงสวยนะนะครับแสงก็จะออกแบบนวลๆเหมือนเห็ดน่ารักดีแท็บสวิชเพื่อเพิ่มความสว่างนะครับแล้วกด3คลิกนะครับทิปเปิลแทนะครับเดี๋ยวนะกดแท็บเดี๋ยวนะเปิดนะครับก็จะเป็นอนะัลต้าโลเนาะแท็บสวิชก็เป็นแรงขึ้นแรงขึ้น แรงขึ้นนะครับแล้วก็ดับเบิลแท็นะครับไปเทอร์โบทริปเปิลแท็บไปสตรบตามนี้เลยนะครับก็เป็นไฟฉายที่ผมว่ามันก็สวยดีหน้าตาเออแปลกดีนะใครแบบหาอะไรที่มันดูแปลกตาดูแบบไม่จำเจผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไฟฉายหนึ่งตัวที่หน้าตาโคตรแปลกเลยนะครับทั้งอ c เท s ร์ซอรที่ให้มาทั้งแสงด้วยนะก็ออกส้มๆนะครับสวยดีนะตามนี้เลยนะครับนี่คือ เมดมินก็ FT 0 1 FT 0 1พร้อมอุปกรณ์นะครับผมแสงสวยเลยตามนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์จะวานยังไงดีแบบนี้แล้วกันเนาะน่ารักจัง